รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครั้งที่12/2553วันที่24 ธันวาคม 2553ณห้องประชุม37ทกส.เรื่องให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานการดำเนินการตามผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างนิ่งและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 เมษายน 2553และวันที่22 มิถุนายน 2553ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้จัดการเรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามผลวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 เมษายน 2553และวันที่22 มิถุนายน 2553ตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่6 ข้อ 66สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อที่7 เมษายน 2553ได้เห็นชอบให้ทกส.ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยการพักชำระต้นเงินครึ่งหนึ่งวงเล็บ150และดอกเบี้ยไว้ทั้งหมดก่อนและให้เกษตรกรผ่อนชำระต้นเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งวงเล็บ150ตามงวดและระยะเวลาที่ตกลงกันไม่เกิน15 ปีต้นเงินและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการลดให้ทั้งหมดเมื่อเกษตรกรได้ชำระหนี้คืนงวดสุดท้ายดังกล่าวแล้วและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22 มิถุนายน 2553ได้เห็นชอบข้อสรุปการหารือโดยในข้อ6สำหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกันและหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่าหนี้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินครึ่ง150นั้นเพื่อความถูกต้องรอบครอบและรัดกุมเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายในประเด็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารที่จะอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรที่จะทำให้ธนาคารได้รับคืนเงินต้นตามความมูลค่าหลักประกันเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2553คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่3วินิจฉัยว่าทกส.ไม่อาจปรับโครงสร้างหนี้โดยลดต้นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้จึงไม่มีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยว่าทกส.จะสามารถจำหน่ายหนี้สินออกจากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่โดยให้เหตุผลว่าการดำเนินงานของทกส.ต้องอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทกส.ในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ทกส.ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดจึงต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของทกส.ตามพระบัญญัติทกส.พ.ศ.2509มาตรา31บัญญัติว่าการให้กู้เงินหรือการให้สินเชื่อตามมาตรา10ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารซึ่งข้อบังคับทกส.ฉบับที่44ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินลงวันที่9 พฤศจิกายน 2542ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กู้เงินการกำหนดหลักประกันเงินกู้การชำระหนี้เงินกู้การผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี้ไว้แล้วโดยในข้อ33ได้กำหนดวิธีการในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไว้ว่าอาจทำได้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือยอมรับเอาทรัพย์สินเป็นการชำระหนี้หรือลดดอกเบี้ยค้างเท่านั้นในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ทกส.จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวดังนั้นทกส.จึงไม่อาจปรับโครงสร้างหนี้โดยลดต้นเงินตามความมูลค่าหลักประกันตามมติคณะรัฐมนตรีได้ทกส.พิจารณาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่3ดังกล่าวเห็นว่าทกส.ไม่อาจดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยลดต้นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 เมษายน 2553และวันที่22 มิถุนายน 2553ได้ดังนั้นจึงเห็นควรนำปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บคณะที่3เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอให้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยมีเหตุผลดังนี้ 1. ผลกระทบการดำเนินงานของทกส.
เนื่องจากทุนดำเนินงานของธกส.ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของประชาชนการดำเนินนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ทำให้ธกส.สูญเสียต้นเงินครึ่งหนึ่งร้อยละ50ผู้ฝากเงินอาจเกิดความไม่เชื่อถือในความมั่นคงของธกส.และถอนเงินฝากหรือเลือกใช้บริการกับธกส.ซึ่งส่งผลกระทบในความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของธกส.และต่อสถาบันการเงินในภาพรวมธกส.เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไรก็ดีทั้งรัฐบาลและธกส.จึงเป็นหน่วยปฏิบัติต้องมีหน้าที่ดังนี้ 2.1 ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเป็นรากฐานที่ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศมีความมั่นคงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรบางกลุ่มวงเล็บกลุ่มที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูวงเล็บปิดซึ่งมีปัญหาการชำระหนี้และไม่มีวินัยทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ส่งชำระหนี้ดีมีวินัยทางการเงินกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งอาจทำให้เกษตรกรที่ส่งชำระหนี้ดีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเอาอย่างเกษตรกรที่มีปัญหาดังกล่าว 2.2 ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยช่วยเหลือเกษตรกรเพียงบางกลุ่มเท่านั้นส่วนเกษตรกรทั่วไปไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด 2.3ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินกล่าวคือผู้ถือหุ้นของธกส.นอกจากกระทรวงการคลังยังถือหุ้นแล้วยังมีบุคคลอื่นเช่นสหกรณ์การเกษตรถือหุ้นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยและจากการดำเนินงานของธกส.มีเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินฝากของประชาชนทั่วไปการที่ธกส.จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นเจ้าของตลอดจนผู้ฝากเงินให้ได้รับความเสียหายซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความเชื่อถือศรัทธาในการถือหุ้นและฝากเงินดังกล่าวได้นอกจากนี้หากธกส.จะพิจารณาแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธกส.สามารถเปลี่ยนปรับโครงสร้างหนี้กรณีมีส่วนสูญเสียโดยการลดต้นเงินให้แก่ลูกหนี้อาจส่งผลเสียหายแก่ธกส.อย่างร้ายแรงเพราะเมื่อธกส.ออกเป็นข้อบังคับแล้วจะต้องใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าผู้กู้ของธกส.ทุกรายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าที่ส่งชำระหนี้ดีมีวินัยทางการเงินของธกส.เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยไม่รักษาวินัยทางการเงินรวมทั้งอาจส่งผลให้ลูกค้าทั่วไปของสถาบันการเงินอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันอันอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้อย่างไรก็ตามธกส.ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นลูกค้าสมาชิกกองทุนฟื้นฟูหรือไม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยนำต้นเงินครึ่งหนึ่งร้อยละ10มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กำหนดว่าชำระไม่เกิน15ปีส่วนต้นเงินครึ่งหนึ่งร้อยละ10และดอกเบี้ยทั้งหมดและดอกเบี้ยค้างชำระให้พักไว้ทั้งหมดก่อนแต่เมื่อส่งชำระได้ตามกำหนดธกส.จะปลดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมดส่วนต้นเงินที่พักไว้จะพิจารณาจัดการหนี้โดยรีไฟแนนซ์โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือกรณีที่เกษตรกรลูกค้าได้ส่งชำระหนี้ตามกำหนดในต้นเงินครึ่งแรกร้อยละ50เสร็จสิ้นแล้วและไม่มีความประสงค์จะเป็นลูกค้าและกู้เงินกับธกส.อีกเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของธกส.รัฐอาจต้องชดเชยเงินต้นที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งร้อยละ50ให้กับธกส.ต่อไปคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในการประชุมครั้งที่15ทับ2553วันที่15ธันวาคม2553พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการธกส.เพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีข้อสังเกตให้ธกส.นำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้พิจารณาเป็นหลักและนำความเห็นของธกส.มากล่าวเป็นลำดับต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อสังเกตดังนี้
1ประธานกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้1 1มติคณะรัฐมนตรีให้ลดหนี้ในส่วนของลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูซึ่งมี2ประเภทคือมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันประเด็นปัญหาคือการลดหนี้ที่มีหลักประกันอาจมีปัญหาในการดำเนินงานจึงได้หารือกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและจากผลการหารือคือธกส.ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันซึ่งวิธีการที่สามารถดำเนินการได้คือกองทุนฟื้นฟูจะต้องซื้อหนี้ธกส.ไปบริหารจัดการเองเท่านั้นหนึ่งจุดสองการแก้ไขข้อบังคับธกส.เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งการบังคับใช้ต้องใช้กับลูกค้าธกส.ทุกคนซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านวินัยทางการเงินจึงเห็นว่าธกส.ควรเสนอรัฐคณะรัฐมนตรีรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไปนายอำนวยปฏิเสธผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตอันนี้มาตรการดูแลหนี้สินเกษตรกรควรมีมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบเอกชนและธนาคารพาณิชย์ทั้งนี้เกณฑ์การแก้ไขหนี้สินตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเกณฑ์ที่สูงมาก 2. การดำเนินการแก้ไขหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่อยู่ในเกณฑ์ธกส.ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วสำหรับมติคณะรัฐมนตรี7เมษายนและวันที่22มิถุนายน2553ธกส.ดำเนินเกณฑ์เองไม่ได้เนื่องจากติดข้อบังคับธกส.จะต้องให้กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ดำเนินการซื้อหนี้แต่ธกส.ไปดำเนินการเองจึงเห็นควรเสนอขอทบทวนมติคณะมติดังกล่าวและอาจเสนอมาตรการดูแลเกษตรกรลูกค้าที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระของธกส.ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้นายอำนวยจงกบผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่ากองทุนฟื้นฟูในจังหวัดต่างๆได้แนะนำเกษตรกรระงับการชำระหนี้ธกส.ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับธกส.อย่างมากดังนั้นจึงควรชี้แจงทำความเข้าใจกับกองทุนฟื้นฟูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนายชพรจารุจินดาผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้เฉยว่าตามข้อบังคับธกส.ในปัจจุบันธกส.ไม่อาจดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ทั้งนี้ที่ประชุมสามารถพิจารณาแนวทางอื่นที่ดำเนินการต่อไปได้ 5. นายจุลยุทธ์ฮิรัญญวสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาและมีความเห็นว่าสมควรเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้แล้วรวมทั้งควรเสนอแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการที่ธกส.กำหนดสำหรับประเด็นการแก้ไขข้อบังคับไม่ควรนำเสนอนายลักษวัจนานวัตรผู้จัดการมีข้อสังเกตว่ามาตรการแก้ไขปัญหาที่ธกส.ใช้สำหรับลูกค้ากลุ่ม2มี2กลุ่มที่2มีแนวทางคือให้นำต้นเงินคงเป็นหนี้ร้อยละ50มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเกษตรกรสามารถเลือกประกอบอาชีพต่อโดยธกส.จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้รวมทั้งให้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพหรือหากเกษตรกรต้องการปลดหนี้ฝ่ายรัฐบาลรับภาระชดเชยส่วนต่างที่ธกส.จะได้รับทางนี้จะต้องกำหนดเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูภายในวันที่31ธันวาคม2552เท่านั้นนายชีวิตตรีรักจิตติกุลผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธกส.ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้7.1 ธกส.ได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีที่ลูกหนี้รับประกันสูงกว่ามูลหนี้แต่คำวินิจฉัยปรากฏว่าธกส.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแต่เนื่องจากธกส.จัดตั้งขึ้นตามพระบัญญัติธกส.พ.ศ. 2509 การดำเนินงานของธกส.ยังต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ธกส.ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธกส.ประกอบด้วยทั้งนี้มาตรา31บัญญัติว่าการให้สินเชื่อตามมาตรา10ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธกส.ซึ่งข้อบังคับฉบับที่44ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินข้อ33ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ว่า3วิธีคือขยายระยะเวลาการชำระหนี้ยอมรับเอาทรัพย์สินเป็นการชำระหนี้หรือลดดอกเบี้ยค้างเท่านั้นดังนั้นธ.ก.ส.จึงไม่อาจดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ได้ 7.2 กฎกระทรวงฉบับที่106ข้อ6อรรถมีเจตนารมณ์ให้สถาบันการเงินขายหนี้ให้กองทุนฟื้นฟูเพื่อไปบริหารจัดการไม่ได้เป็นการให้ธ.ก.ส.ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี 7.3การสำรองหนี้เป็นการดำเนินการทางบัญชีซึ่งตามกฎหมายยังสามารถติดตามทวงถามหนี้ในภายในวงเงินที่เสียหายได้เมื่อพิจารณาแล้วที่ประชุมเห็นว่าจากผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาหากธ.ก.ส.จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะต้องแก้ไขข้อบังคับของธ.ก.ส.ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของธ.ก.ส.ทั้งด้านทุนดำเนินงานความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของธ.ก.ส.และจะทำให้เกิดปัญหาด้านวินัยทางการเงินของเกษตรกรได้ที่ประชุมจึงได้มติเห็นชอบให้ธ.ก.ส.นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไว้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2553และวันที่22มิถุนายน2553เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรต่อไปสำเนาถูกต้องนางสาวยดานุชอินเกียรติเลขานุการ6กรมงานบริหารการประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.คณะกรรมการธนาคารผบ.ร.